โอเคสวัสดีครับก็วันนี้กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกม AO Explorer นะฮะก็สำหรับ EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสู้ยิมกันนะคือค้างตรงยิมใช่ไหมเรายังไม่ได้สู้เลยโอเคครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันอ่ะก็ต้องย้อนไปที่กิเคียวซิตี้เนาะยิมวาเลตซิตี้ยิมอะครับก็อย่าบินไปเลยผมบินไปเลยไม่ได้วะมันเดินนี่เมื่อไหร่จะถึงวะใช่ไหมนี่วอลเล็ตนะครับถึงแล้วบินได้เลยก็เดี๋ยวสำหรับเควสเนี่ยก็ไล่ทำไปนะเรามาทำเควสเดลี่ก่อนไหมล่ะผมว่าเควสมันตี้ผมน่าจะไม่ได้ทำเนี่ยเควสมันตี้เหลือ8ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวค่อยมาทำแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมขอทำเดลี่เควสแบบว่า5นาทีจบแล้วกันโอเคไหมทำไปจับเวลาได้เลยนะ5นาทีก็จบแล้วโอ้ยได้เสือนายร่างเล็กว่ะไปรุ่นกดไปครับผมเคยสอนเก็บเลเวลแล้วนะครับวิธีดันเลเวลให้ไหวทำแค่เดลี่เควสกับบันตี้เควสก็จบแล้วฮะวันหนึ่งได้ตั้งหลายพันอะ EXP ไม่ต้องทำอะไรเลยกดไปครับเรียบร้อยไฟเตอร์ก็ไม่ต้องไฟครับกวาดเอานะฮะเดลี่เอากวาดล้างเอาแค่นี้ได้ละ3จีนี่อินสแตนต์ซื้ออ๋อไม่ใช่ซื้ออัปเกรดก็จะมีมีทุกเกราะเนี่ยวะ553อินสแตนต์ไปครับเนี่ยอันนี้ซื้อเหรียญแจมได้2เลยซื้อ1ได้ถึง2ยิมชาเลนจ์ครับยิมชาเลนจ์นี่แนะนำให้กดให้หมดเลยไปครับเขาคลาวนะฮะเหลืออะไรอีกอ่ะเหลือฟรีโปเกมอนครับโปเกมอนเข้าป่าไปโทสไอพวกโซซาคิโดอะไรไหมนกนึกเนี่ยไปปล่อยแม่งเลยเข้าป่าไปอ่ะ8เควสแล้วฮะเวสตาคิงบัสเตอร์นี่คือต้องไปเล่นนะครับไอ้สีจุลเทพนะอ่ะมันก็จะเหลือแค่ลงอารีนาครับก็แค่นั้นหนูว่าอารีนาแม่งพลังแม่งเก่งกล้าเกินว่ะอ่ะลงอะไรหน้าเลยครับไม่ถึง5ทีก็จบแล้วก็จะได้ครบพอดีนะครับอุ้ยดอนแฟลตนะฮะเชี่ยนเลยจบไปเห็นล่างแล้วนั่นแน่ยังไงอ่ะเอาไปดิเอาไปกินครับเลเวล46เองเลจิล็อกมาแล้วเปลี่ยนตัวดิครับรออะไรอ่ะเดี๋ยวตายครับมาสเกเนียครับกูโดนแล้วครับเกือบตายทีเดียวรอดไหมนี่ประเด็นคือคุ้มหรือเปล่ามันจะไม่รอดเอามีทูมาเลยครับจบๆไปอ่ะมาเก็บไอเทมทำไอ้ก้าวนะครับอ่ะผมใช้ไอ้เอโรสเฟียร์แล้วกันนะครับมันจะเกิน5ทีเพราะผมสู้ช้าแหละแต่จริงๆลงกันประมาณ5ทีเฮ้ยเลซิลัมครับโอ้โหเป็นไฟล้วนๆโอเคมังกรหายไปครับเหลือแต่ไฟเฟรมโทรเวอร์ยังไม่ตายเนี่ยไซคิกครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะมีทูผมจะไปแล้วครับเรคอร์ซาเรคอร์ซาทำไมเขามีโปเกมอนเทพหลายตัวจังเลยดีออกซี่ไปครับน้องดีออกซีไซคิกไม่ตายเว้ยคลาสแม่งกัดทีเกินครึ่งหลอดอะโอเคเลยสองตัวไม่รู้ของเขามีใครบ้างนะเอ้ยเครดิโอก็โดนไซคิกก็หลับแล้วเอาคอเจ็ตโอ้ตับแต่เมสุดท้ายครับตัวอะไร
โหโอ้โหจอดกัดเรียบร้อยแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ที่รู้หลับไปแล้วเชียนโอ้โหเหลือแค่สองเอาสิแลกกันไปเลยโอเคชนะครับวันนี้อ่ะประมาณ5ทีมาจบนะครับทำเควส5ทีได้ AP อย่างเยอะโอเคครบแล้ว11เดี๋ยวก็ทำบันตี้เอานะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ทำแล้วตอนนี้เราจะไปเล่นยิมก่อนก่อนจะไปยิมเนี่ยก็อัปเกรดอะไรให้เรียบร้อยไอ้เควสตรงนี้ก็ต้องทำกันด้วยนะฮะวันๆทำอะไรบ้างนะครับเยอะมากนะครับผมบอกก่อนเลยว่าเกมที่แม่งทำเยอะอะไรถึงสองกล่องเลยครับอะไรยังไม่หมดอีกเหรออ๋อไหนวะเอ้ามันคือตรงไหนอ่ะนี่ไงเด้งมาหนึ่งไม่ได้มองนะเข็มกลัดนะครับอัปเกรดอ่ะไปลุยกันครับ Violet City Gym ใครมาเล่นดีอ่ะสีแหละเอาละครับเข้ายิมแล้วเว้ยอ่ะมาอะไรเนี่ยไปดิรออะไรอ่ะคืออะไรกะฮะเดี๋ยวก่อนนะยังเข้าไม่ได้เหรอเขาบอกว่าให้ดีพายอ๋อนี่ไงมาแล้วโถเขาบอกดีเฟสไฟยิงวิงโอเคอ่ะไปตามทางเลยเดี๋ยวก่อนนะโอ้สู้กันบนนั่นหนอสุดยอดมันเป็นยิมนกยิมบินเป็นยิมบินนะฮะสู้กันบนด่านฟ้าครับโอ้โหมาถึงพี่ก็ไม่กล้าเลยอ่ะแล้วก็เทล่าด้วยมาถึงก็จัดเอ้ยตายเลยเหรอทีเดียวเฮ้ยผมออโต้อยู่นี่ว่าโอ้โหกดพลาดโอ้ผิดไปแล้วครับเรียบร้อยไปออโต้ไว้เสียเทิร์นกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหแม่งนกจริงๆอ่ะโอ้โหตัวนี้ไม่มีเมก้าครับมีเทล่าอย่างเดียวเทคดาวโอ้โหทำไมมันเถื่อนจังวะยิมนี้โอ้โหจอดเอ้ยยังมีคอยสื่อป่ะตัวนี้ถ้าความมืดใช้พลังจิตไม่ได้ครับใช้โอกันมาไอ้ใช้ไม่โอใช้ไฟเยอร์ครับมาโดนอีกแล้วหูยอันเชี่ยงครับตีเข้าเนื้ออยู่จิกกัดมีแค่จิกกัดได้เหรอนี่ไงจิกกัดจิกกะโดนครับสามตัวแล้วเอ้ยกำมันงี้ครับบินแพ้เอ็นเชียนซิตี้เอ็นเชียนซิตี้เอ็นเชียนพาวเวอร์ครับเอ็นเชียนซิตี้มันโบราณเว้ยไปนี่ครับมันเป็นประเภทโจมตีธาตุหินนะครับบินก็เลยได้เปรียบโปเกมอนหินธาตุหินจะดีมากนะครับเขาที่เอ้ยโอ้โหเสียชีพจะเสียสัตว์ครับแม่งไม่ยอมโอเคหนึ่งครับโอ้โหยูโรสกุครับตัวนี้เป็นยูโรสกุร่างแฟตนะครับผมร่างทองด้วยเรียบร้อยนะฮะมันพ่นไรใส่แล้ววะอ่ะตัวหนึ่งครับเราก็ส่งเจมิวมาครับมือทูเจอไซคิกก็หลับแล้วอุ้ยเหลือสามเอาดีแถมดินี่แค่ลูกน้องมาเนี่ยหัวหน้ายิมจะขนาดไหนวะเนี่ยโอเคหยุดเลยไปหนึ่งนะสลับตำแหน่งกันก่อนเดี๋ยวนี้มือทูครับไปมาอีกครับรออะไรอ่ะไปกันต่อไปกันต่อมีลูกน้องยิมแค่2คนเองเหรอมันลูกน้องน้อยจังวะมาแล้วครับพี่จอร์จเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกนะว่าแล้วไม่กล้าเสร็จก็เทล่าต่อว่าแล้วมันเทล่าเป็นบินอย่างเดียวนะ normal หายไปก็ถือเป็นบินแบบเป็นบินถาวรไปเลยอ่ะบินไปเถอะบินไปเลยนะฮะบินไปซะก็เรียกเข้าบอลหน้าครับเอาละครับยังไม่คอนสื่อครับเอาอีกแล้วไอโรโซเฟียดิอุ้ยโดนไปดิครับครึ่งหลอดไอ้น้องไอระวังสกิลท่านมืดโอเคนี่เป็นบินมืดเนี่ย
ไอ้เป็นบินพลังจิตนะฮะเอ้าบินพลังจิตใช้อะไรสู้เนี่ยไม่มี ฟ้าไฟเยอะมาอูเทล่ามาครับเทล่าเป็นบินอย่างเดียวมันจะธาตุออกธาตุนึงอ่าเลยครับเจนเชียนก็จบแล้วที่เหลือก็ไฟเยอะยาวแต่สีดำมันใช้ได้แค่5ครั้งไงใช้ได้น้อยน้อยต้องไปอัปเกรดเอาเพิ่มค่า BP เอานะครับเป็น5เป็น6เป็น7เป็น8เป็น10ก็ว่าไปต้นหอมแม่งถือต้นหอมไปวู้อย่างเดียวโอ้โหโทเกชิครับโอ้ยโบให้ครับเรียบร้อยเจอสวนเจอสวนเอาละครับมีพลังเพิ่มเติมเข้ามาพลังอำนาจเอาโดนตัดสิทธิ์เลยอ่ะโอเคเหลือตัวเดียวครับโปเกมอนมันเหมือนกันเลยไงวะเฮ้อแม่งสำนักเดียวกันไม่มีตัวใหม่อะไรไหมเห็นเลยอ้าวตีไม่โดนครับเรียบร้อยเสร็จโจรเลยครับอ่ะจบครับชนะอีกแล้วครับต่อไปเจอหัวหน้ายิมนะไปสู้เลยครับรออะไรอ่ะโอ้มาขนาดนี้แล้วหัวหน้ายิมครับมาจัดมาเลยครับยิมแรกของโจโตนะฮะอยู่ที่คิเคียวซิตี้คิเคียวยิมนะหรือไวโอเลตซิตี้นั่นเองนะฮะเราเรียก2ชื่อนะครับถ้าไวโอเลตซิตี้เฮ้ยออโต้อีกแล้วอ่ะอะไรวะโถเอ้ยออโต้เฉยเลยครับเสียเลยดาเมจแม่งเอ้ยแล้วมันใช้เอลโซเฟียทำหอกอะไรล่ะครับแม่งเอ้ยเฮ้ยตัวนั้นนี่ว่าผมจำชื่อไม่ได้มุมนี้ก็สวยนะฮะแอโรโซเฟียโอ้โหแม่งต้องเอาไฟครับเฮ้ยมันไม่ใช่มันเป็นบินแล้วอ่ะมันไม่ใช่ไฟแล้วอ่ะเอาไฟเยอะก็ได้ครับจะไหวไหมเนาะผมว่าตัวนี้แข็งแกร่งเอ็นเชียนครับเฮ้ยเอ็นเชียนตีเข้าอยู่ผมว่าตัวอื่นคงไม่เก่งแล้วล่ะเอ้ยมันจะตอดโอ้โหมันตอดไป5ฮิตครับรวมก็เป็น100อ่ะเมทัลคอยอีกโอ้โหจบเลยอ่ะไปเสียดาเมจเลยไอ้เสียดอนครับดอนเจอเอนเชียนแบบโอ้ยแม่งเปลี่ยนร่างครับเมกาด้วยเป็นเขียวเลยฮะนี่ยังเมกาแฟลชนะฮะเฟรมโทรเวอร์ฮะโอ้โหมียาให้เติมอ่ะไฮโปรโมชั่นครับไม่ทันอ่ะก็สูสีนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยอ่ะใช้สกิลมังกรนี่ครับดราก้อนลัสไปหาเจอเฟรมโทเวอร์ก่อนดราก้อนลัสอ้าวเฮ้ยมึงตีบ้างดิเฮ้ยเอ้ยตีไม่โดนโอ้โหจบเลยครับมาทำไมเนี่ยโอ้โหแล้วเหลือแค่ตัวธรรมดาด้วยประเด็นต้องไปฝึกอีกแล้วครับผมว่าแค่นี้ยังดีไม่พอแต่ก็ลุ้นอยู่นะแอบลุ้นอยู่ว่าจะเอาชนะได้นะโอเคก็ต้องพึ่งบุญเก่าของดีออกซี่ครับโปเกมอนเทพที่แจกวันที่14เรา UR ตัวที่2โอ้ยไอ้นี่มันเป็นตัวแมงป่องร่างแปลงนี่เฮ้ยโหโอ้ไม่ตายจบเลยสกิลน็อกออฟแรงมากนะครับเป็นสกิลมืดนะแล้วจะเอาอะไรสู้กับเขาเนี่ยเดี๋ยวกันแค่นี้เองเพลาโอ้โหจบเลยครับโอ้เหลือ16ไม่ตายครับโอ้โหสูสีสุดๆโอ้โปเกมอนเทพเฮ้อจบเลยครับแล้วตัวสุดท้ายมันเป็นโปเกมอนน้ำด้วยเรียบร้อยประเด็นคือผมไม่ได้ซื้อยาชุบมาด้วยครับสู้ยังไงก่อนประเด็นอะจบโอ้โหกลับบ้านกลับช่องเอามิวทูเหรอเอาผมเหลือมิวทูด้วยเหรอจริงดิไม่เหลืออะไรเลยนะอ
ต้องแบบว่าดิสชาร์จตูมเดียวหายไปเลยโอ้โหประเด็นคือเอ้ยปวดหัวเลยติดสถานะไงผมต้องเพิ่มเลือดให้ได้ก่อนอะแต่ว่ารักษาสถานะก็ยากเพราะมันดิสชาร์จเราตลอดเดี๋ยวก่อนใช้ยาเนี่ยมีสวนเว้ยเอ้ยติดชาอีกแล้วไม่ชาครับติดชาอีกแล้วจะรอดไหมนี่เฮ้ยโอ้โห17โอ้ยต้องประคองไปก่อนอะแม่งใช้อยู่สกิลเดียวนะผมก็จะใช้ยาอุ้ยเหลือแค่อันสุดท้ายแล้วด้วยนะถ้าหมดก็คือหมดเลยนะครับก็ตัวใครตัวมันนะครับโชคดีเพื่อนมาเอาละครับผมสวนแล้วล่ะรอเวลานี้มานานจบเฮ้ยแม่งไม่ตายโอ้โหไม่ยังไม่ดิสชาร์จครับเรียบร้อยปิดเกมโอ้โหชนะครับโอ้เกือบแพ้หายจัดตัวไม่ดีครับสุดท้ายได้มิวทูมาช่วยโอ้โหดูครับชนะเว้ยได้เข็มกลัดชิ้นที่1ของภูมิภาคนี้มาครับนี่เข็มกลัดสปีดนะฮะไปครับก็ทอล์กMorning Grandma โอเคป่ะไปตามที่เขา recommend นะฮะไปตรงนี้ก็ได้ครับนี่แล้วก็ลงไปลอยเรียกว่าลอยฟ้า Friend up Friend ก่อน Friend Yeah ไปครับเอาออกดิเฮ้ยรออะไรอ่ะเอาไม่ออกเฮ้ย เรียบร้อยครับผมขอดูในพวกร้านโปเกมอนดิเอาจริงผมไม่เคยซื้อยาเลยนะยาที่ผมซื้อที่ใช้ก็คือผมก็เก็บเอาตามทางเนี่ยมันก็มีไฮเปอร์โพชั่นซื้อไป10อันแล้วกันเก็บๆติดตัวไว้ก่อนมีพวกอีพีแล้วก็นี่ไงพวกยานี่ไงยาต้านทั้งหลายเนี่ยฟูลฮิลมี4อันนี้หลับครับหมดแล้วเนาะฟูลเฮลไอรักษาสภาพผิดปกติก็คร่าวๆนะไปไปถัดไปดีกว่าผ่านแล้วอะแค่นี้ก็คือจบแล้วยังไงแกนมากคนนี้เหรอเขามารออ๋อรอหนูหน้ายิมนี่ยังไงผ่านแล้วครับเควสตอนนี้ผมอยู่เควสที่เท่าไหร่เนี่ยแชปเตอร์23อ๋อยังเหลืออีกนะยังเหลืออีกครับอยู่อีกเควสหนึ่งเควสไข่นะครับมีคนอยู่ในนี้แน่เลยที่ไปรับไข่นี่ไงด็อกเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอเคไปไหนอะไปรับตรงไหนล่ะนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อน Dancing Girl อันนี้หมอลำไม่ใช่หมอลำ Dancing พวกที่แต่งชุดนะครับเกชาไปไหนนี่เราไปหาได้ Trainer Academy นะครับอันนี้โรงเรียนอ๋อนี่ไง Inception นะครับเอกเหรอเกี่ยวกับไข่โปเกมอนเหรอไปค่ะไปหาฮาโคล่าไปคุยคาโคล่านี่เออดีก่อนผมเห็นโปเกบอลอยู่เม็ดหนึ่งผมจะต้องเก็บมันไปเอาเฮ้ยเก็บดีวะโถยไปดีไปเดี๋ยวผมจะไล่ทำมาที่เควสด้วยนะครับวันนี้เลเวลน่าจะขึ้น657อยู่ออกซ้ายแล้วครับไปแมปใหม่แล้วนะครับเย้ yeah. ไปถนน36เอ๊ะเจอใครวะเฮ้ยเลเวล60เทรนเนอร์เหรอเอาดีๆทำให้มันเก่งจังวะนั่นแสดงว่าถ้าถึงตรงนี้คือ60เท่านั้นนะครับเลเวลที่ผมถืออยู่ครองอยู่นี่คือกังกากอยู่นะงั้นเดี๋ยวเราจบ EP นี้เราไปเก็บเวลก่อนดีกว่าผมว่าอย่างเงี้ยไม่รอดหรอกถ้าคู่ต่อสู้60อ่ะจะอะไรมาชนะถูกไหมฮะนั่นต้องไปเก็บเวลฮะเพื่อความอยู่รอดของเรา
liquidation โอ้โหอย่างกากเลยแล้วดูพลัง50กว่าโอ้โหแค่นี้มันสู้ไม่ได้นะครับมันไม่ได้จริงๆอ่ะเมื่อกี้ชนใครก็ไม่รู้นะครับบางทีมันก็บั๊กนะครับไม่เห็นคนไม่เห็นอะไรเจอกันเยอะอยู่ใช้ซันนี่เดย์เลยหวังว่าจะช่วยได้นะครับมาครับละอองออร่าหือว่าตายก่อนอะไม่ได้ใช้หรอกดูดิตายก่อนฮะเอ้ชีวิตเออจะตายก็ไม่ตายครับเรียบร้อยเราตายก่อนโอ้โหนักสู้พันข้าวเหนียวอ่ะเฮ้ยโอ้โหผมใช้เล่นแดนทำเพื่อมันต้องตีแล้วเปล่าโอ้โหดิสเพียร์ด้วยแล้วคอเทลโอ้โหผมยังตีซูเปอร์เมย์ไม่ตายอ่ะคิดดูแล้วกันวู้ยกระลอกนี้ก็ไม่ธรรมดาคือผมว่าล่ะสแลมไอ้สแลมมันจะมีดาเมจสะท้อนกลับป่ะวะโอ้โหไม่ทันได้สะท้อนตายหาก่อน โอ้อะดีออกซี่ไปเพื่อนคู่คิดใช้สกิลไซคิกแล้วกันตบโอ้โหตีไม่เข้าเลยฮะโอ้โหแม่งเฮดบัตทีเกือบตายเอ้าไม่ตายครับอือโอ้โหเขาเพิ่งจะตายไปแค่3ตัวโจนกน้อยเทล่ามาแล้วครับแอริลเอสโอ้โหแล้วผมจะใช้ยาไปถึงตอนไหนเนี่ยว่าผมตายแน่แค่โกธรรมดาโอ้โหลดพลังโจมตีผมอีกไซคิกดิครับเออตอดไปโหแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็สู้ไม่ได้แล้วเมื่อกี้ใครไม่รู้อ่ะหรือเป็นคู่แข่งเราโหว่าไม่ใช่เทรนเนอร์ธรรมดาอยู่ดีมันกระโดดมา60เลยมันแปลกๆมั้ยผมว่ามันแปลกๆไปนะครับอยู่ดีกระโดดมา60เลยอ่ะโอ้โหแม่งไม่กล้าด้วยโอ้โหตายห่าเลยครับเรียบร้อยชีวิตอนาถแล้วโอ้แล้วเอาโปเกมอนพืชมาสู้เอาอะไรไปสู้กับเขา จบเลยนะครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือเจ้าดีออกซีเรานี่เองเราจะสู้ยังไงอ่ะครับความมืดจบแล้วฮะเราไม่มีสกิลตีเขาได้ครับจบแล้วครับเรียบร้อยต้องยอมแพ้เขานะฮะรันไว้ก่อนเอออ๋อเขาคือเทรนเนอร์ปกติเลยครับโอ้โหอ่ะโอเคถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเก็บเวลเลยครับเชื่อผมไปเก็บเวลแล้วก็หาซื้อของมาตุนก่อนแล้วกันดูทรงแล้วน่าจะไม่รอดนะฮะนี่แค่เทรนเนอร์ดักระหว่างทางอ่ะเรายังเก็บมันไม่ได้คิดดูแล้วกันชะล่าใจครับเลเวล60อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ทำเควสไปยังเหลือมัลติเควสนั่นแหละที่จะเอาไว้อัพเลเวลของเรานะฮะแล้วก็เควสต่างๆนี่ก็ไล่ทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยก็ไล่เก็บไปโอ้โหต้องไล่เก็บเลยล่ะดูท่าแล้วแค่นี้มันไม่เพียงพอนะจริงๆแค่นี้ไม่เพียงพอกับการเอาชนะได้นะครับเราก็ต้องฝึกแล้วก็ฝึกกันต่อไปบัตเทิลตรงนี้อ้าวนี่ไงเลดเดอร์เหรอที่บอกแข่งตามช่วงเวลาป่ะเที่ยงถึงบ่าย3อะไรสักอย่างนึงอ่ะผมก็ลืมเลยเขาก็มาออกันแข่งกันใหญ่เลยอ่ะก็สักหน่อยป่ะล่ะเช็คไลน์อัพดีครับโอ้โหจอพวกนี้ไปเล่นเพื่อนี่ครับมันต้องตัวหลักเลยครับผมไปเสิร์ชหาก็โอ้ยได้อยู่ครับมาลีดเดอร์อัพลีดเดอร์ดูเอลโอ้โหแล้วเอาดิก็พลังจิตก็พลังจิตดิครับโอ้ฝันของข้ามมันเป็นเรียลไทม์นะครับลบพลังเยอะกว่าวะแต่ว่าทำไมเขาคิดนานจังเลยโอ้โหเจอรอทั้ง10กว่าวิเลยวะโหยิ่งกว่าเปเกสก้าอีกนะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใช้เทอร์ร่าได้แค่3ครั้งเหรอเอาเป็นว่าเขาเร็วกว่าเราใช่ไหมเนี่ยเราต้องรอเขาอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเก็บ60ก่อนแล้วค่อยไปลุยกันใหม่โหตีแรงด้วยครับ
โอ้มันใช้น็อกออฟใส่เราว่าทำไมมันแรงจังนะครับหมดแล้วมั้งเก่งคงหาโอ้ยแอโรโซเฟียดิครับหมัดเดียวจอดเล่นกับใครไม่เล่นตัวที่3ของเขาคือใครอ่ะรอก่อนครับคอนเนคชันอยู่มันเป็นการสู้เรียลไทม์นะครับมันต้องรออาจจะเป็นเรื่องสัญญาณด้วยอ้าวเวนกรรม28 27ถ้าหมดเวลาถ้าไม่ส่งมาคือแพ้หรือเปล่าไม่รู้นะจริงผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะฮะผมจำเวลาไม่ได้นะฮะผมไปเล่นในเรื่องซะเยอะเอาละครับไม่ส่งมาเอ้าส่งมาครับเป็นมัสเคเนียก็เรียบร้อยดีครับส่งมาเคเนียมาก็โดนแอโรโซเฟียนะฮะไซแตกนะครับบอกก่อนเลยเฮ้ยเขาตีก่อนเหรอจริงปะเคาน์เตอร์ปาร์ตี้โอเปอเรชั่นเอาทำไมเราไม่ตีวะทำไมเราไม่กดเทล่าแต่แรกวะจบแล้วครับแม่งรับคอยหลังกูกินเวลาเกินอ่ะต้องหาเวลามาเล่นนะอย่างเงี้ยนี่หมัดหนักครับอ่ะส่งมาเลยใครก็ได้เพื่อนคิดหนักเลยฝั่งนู้นอ่ะหูยมาแล้วนกในตำนานเราจัดสักดอกหนึ่งเทล่ามามาแล้วขอสักดอกเถอะอืมเอาเราก็ตายดิวะโอ้โหลืมดูเลือดตัวเองหาเอ้ยเอาดิครับดีออกซี่ดิฮะรออะไรอ่ะมันมีตัวตายตัวแทนพลังจิตเหมือนกันนะครับเรียบร้อยครับอ่ะเหลืออีก2ตัวอย่างนี้มันอยู่ครับอุ้ยดอนฮะดอนฮะดอนเอาฝั่งตรงข้ามเขาตีก่อนเอาเราตีก่อนครับเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับดอนยังไม่เมก้าก็เรียบร้อยฮะต้องเมก้าจะเก่งนะฮะส่งมาที่ตัวท้ายแล้วไม่ต้องคิดเยอะครับโอ้ยมันคือใครวะจำชื่อไม่ได้พิกซี่วู้ยอดก็ได้เหรียญมานะครับเราก็สะสมเครื่องสะสมอันดับอันดับอะไรของเราให้ดีๆนะนี่รับของไปนี่ครับมันก็จะมีไอเทมให้เป็นตัวเปลี่ยนนิสัยเป็นเหยียบเป็นนิสัยแล้วก็พวกกล่องนะครับกล่องมิ้นนะครับเกี่ยวกับนิสัยมาเลยนะครับตรงนี้นะก็อยู่มาเล่นต่อนะครับอยู่ผมเล่นต่อเนี่ยมันให้เล่นได้3เกมป่ะเอาชนะ3ครั้งก็จะได้อีกนะครับตรงนี้โอเคอย่าลืมมาเล่นกันนะตรงนี้นะผมก็พามาเล่นไปเรื่อยๆผมอะเดลี่โอ้นี่ไงลงดีเดอร์โอ้ยได้13เควสต่อวันสบายสบายนะตรงนี้อย่าลืมมาไล่เล่นกันดูนี่ก่อนในนี้ก็ได้นะบอกไว้แล้วครับโอ้โหจะครบ105แล้วไหนตัวแบทเทิลก็มาเล่นกันนะครับตรงนี้ดูเอลนี่ก็ต้องรอปลดล็อกก่อนแล้วก็ตรงไหนวะซ่อนไปแล้วมันก็โผล่ตรงนี้หานี้ก็มีอารีน่าครับต้องเดี๋ยวลงอารีน่าที่หลังแล้วกันนะครับที่เหลือก็ไล่เก็บไปเนี่ยพวกตามเควสตรงนี้ก็ไล่เก็บไปยิมชาเลนจ์นะครับก็ไล่เก็บไปผมยังไม่ได้ไปเล่นนะก็ไล่เก็บไปเรื่อยๆอันนี้ครับเป็นยิมใหม่ที่เราเล่นกันเมื่อกี้มันจะกลายเป็นแฟตทั้งหมดนะฮะไล่ไปในแบทเทิลไปนี้ก็เก็บฉากไปนะครับใครยังไม่ได้เก็บฉากก็เก็บฉากไปนะครับเล่นตัวไหนเอาตัวนั้นนะครับแล้วก็ Union Assembly ก็เล่นไปเดี๋ยวก็ต้องไล่เล่นไปเรื่อยๆแม่งเยอะจริงๆนะฮะก็อัปเกรดโปเกมอนกันหน่อยนึงผมว่าอีกเยอะเส้นทางอีกยาวไกลนะครับดูดิยังดันพลังกันไม่ได้เลยนะครับก็ค่อนข้างไกลนะครับดูพลังยังกากๆอยู่เลยเลเวลนี่มีผลนะครับต้องไปเก็บเวลนะเนี่ยรวมไปถึงการเนี่ยเล่นพวกกวาดลงกวาดล้างนะครับต่างๆด้วยมันก็มีผลหมดอะเนี่ยเอาไปอัพนะครับหรือไม่ก็เอาสัก2ตัวก่อนตัว2ตัวให้มันเก่งที่สุดก่อนผมก็คงจะปั้นมิวทูแหละให้มันเก่งที่สุดโอเคได้ power swap มาโอ้ยกดไปก่อนแล้วกันตอนนี้เลเวล56นะฮะก็ตามเวลอะฮะเดี๋ยวค่อยๆเล่นไปสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับแม็กเลเวลของเรานะฮะโอเคสำหรับ EP นี้คร่าวๆก่อนละกันนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันนี่ไง Fighting Mechanic 10ครั้งอ๋อโอเค14เควสอ่ะเหลือไม่กี่เควสเองนะครับที่ทำได้ก็จะมีอีก3เควสครับ Elite Work Hard กับ King Buster นะฮะที่จะได้ EP อีก300นะครับอันไหนที่เป็นเควสที่ลง EP อ่ะเล่นเยอะๆหน่อยแล้วก็ทำ Daily ให้เยอะนะครับแล้วก็ Bounty เดี๋ยวผมจะไปเล่น Bounty ครับเหลืออีก8ชั่วโมงนะครับ5เควสครับชิวๆ5-40อีก 2,000 EXPก็จะนี่ไงอีกนิดนึงก็จะได้นี่งั้นผมจบที่57เลยก็แล้วกันจบ EP นี้เลเวล57เลยก็ได้
แล้วเดี๋ยวผมไปเก็บต่อเรามาเจอไอทีก็น่าจะ60เลยนะครับผมจะมาลงคลิปทีตอนเลเวล60แล้วก็เจอกันที่หน้าประตูมาอีกรอบหนึ่งโอเคไหมมันจะได้ผ่านง่ายหน่อยเพราะนั้นเนี่ยเล่นไปกระท่อนกระแท่นแน่ๆดูทรงละเพราะโปเกมอนผมก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าผมจะปั้นแค่บางตัวนะผมไม่ได้ปั้นทุกตัวนะครับจะปั้นแค่ตัวหลักเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยก็เปลืองทรัพยากรในการอัพด้วยหลายๆอย่างนะครับ120นะฮะวันนี้น่าจะครบ105อยู่นะฮะอ่ะก็หวังว่าทุกคนคือจริงๆน้องๆหลายคนเล่นไปไกลมากนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็ค่อยๆตามๆกันมาผมก็ค่อยๆตามน้องๆไป มันตันอยู่ที่56นะฮะเนี่ยเหลือแค่30นะครับโหรออะไรล่ะครับเหลือ30ไม่รอครับเหลือ30ต้องไปต่อนะฮะต้องไปต่อเท่านั้นนะฮะไม่มีหรอไม่มีพลังกายก็ซื้อครับไปเวลอัพแล้วเว้ยเรียบร้อย57มาวันนี้เราปิดท้ายด้วย57เวลนะฮะโอเคจบนะฮะเลเวล57นะฮะตอนนี้ก็พลังอยู่ที่ประมาณ 13,000 นะฮะน้อยนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้อ่ะก็เดี๋ยวไล่เล่นกันต่อไปนะครับทำบัตตี้เควสก็ได้ประมาณ 2,000 ก็ครึ่งหนึ่งอ่ะพรุ่งนี้ก็อีก 58 ก็วัน2วันนะครับประมาณนี้แหละนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องบนโซนนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผมซียูเกนสวัสดีครับ